สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับและประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้นะครับแบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญที่จะตอบข้อสงสัยกับเราในทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีประชากรผู้สูงอายุนะครับกว่า9ล้านคนนะครับและมีการระบุนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าประชากรผู้สูงอายุนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณร้อยละ25ของประชากรไทยทั้งหมดนะครับหลายฝ่ายจึงมีการเตรียมการนะครับหาทางในการรองรับแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับผู้สูงอายุในหลากหลายด้านนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะครับซึ่งวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับวันนี้เราจึงมาพูดคุยในหัวข้อวันผู้สูงอายุนะครับอยู่กับท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับคุณไพฑูรย์พัชระอาภาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะครับก่อนอื่นไปเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับครับวันผู้สูงอายุนะครับสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทยจะถือในช่วงสงกรานต์เป็นวันที่ครอบครัวจะได้มาอยู่ร่วมกันนะครับที่สมาชิกในครอบครัวก็มักจะกลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่นะครับแล้วก็ทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับครับได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2525กำหนดให้วันที่13เมษายนนะครับเป็นวันผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้เป็นการรำลึกถึงเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูแสดงถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่ได้ท่านได้เป็นคนที่ได้ให้สิ่งต่างๆนะครับกับอนุชนรุ่นหลังครับครับนี่คือประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุก็คือวันที่14ธันวาคม2525คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ประกาศวันที่13เมษายนของทุกเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการกำหนดกันไปแล้วก็เป็นประจำทุกปีก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปในเรื่องของกิจกรรมดอกข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นี้แล้วก็ที่ผมติดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการติดอันนี้เป็นดอกไม้ประจำวันใช่ครับเป็นดอกไม้ประจำที่แสดงถึงความเป็นผู้สูงอายุนะครับคือดอกลำดวนนะครับดอกลำดวนแสดงถึงวันผู้สูงอายุมันทำไมถึงแสดงว่าเป็นผู้สูงอายุครับความหมายของดอกลำดวนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุต้นลำดวนจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับเป็นต้นไม้ที่จะไม่ทิ้งใบทั้งปีครับเปรียบเสมือนกับว่าความเป็นผู้สูงอายุจะมีความต่อเนื่องนะครับมีความยืนยาวนะครับในแง่ของการที่จะเป็นร่มโพล่มใสให้กับบุตรหลานนะครับดอกลำดวนจะมีลักษณะที่พิเศษคือกลีบดอกแข็งแรงทนทานมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะไม่เหี่ยวง่ายนะครับเปรียบเสมือนคุณงามความดีนะครับการเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานต่อไปครับเป็นเวลานานครับก็เลยมีการเปรียบขึ้นมาให้เป็นดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเลยไม่ใช่เฉพาะวันอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่าเห็นดอกลำดวนที่ไหนเนี่ยนะครับหมายถึงตัวผู้สูงอายุครับกิจกรรมที่ผ่านมาในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เพิ่งได้รับการประกาศตั้งกรมขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนเสร็จๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างครับวันผู้สูงอายุครับครับเราจะถือกันนะครับครับว่าเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้สูงอายุนะครับก็จะมีกิจกรรมทั้งที่ส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ส่วนที่ทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมก็ว่าได้นะครับรัฐวิสาหกิจองค์การเอกชนนะครับครับองค์การสาธารณประโยชน์นะครับสมาคมชมรมกลุ่มต่างๆของผู้สูงอายุพร้อมใจกันจัดงานนะครับครับเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุนะแสดงถึงความสำคัญของผู้สูงอายุนะครับกิจกรรมมีมากมายหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจของทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับครับในส่วนที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับของความเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของคอนเซปต์นะครับปีนี้เราจะมีคำขวัญ นะครับก็คือเชื่อชูภูมิปัญญาผู้สูงวัยนะครับพัฒนาสังคมไทย
ไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับครับนี่คือคำขวัญครับของประจำปีนี้ครับแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกองค์กรก็จะร่วมกันใช้คำขวัญนี้ครับในการเฉลิมฉลองครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในกิจกรรมที่เด่นๆในวันผู้สูงอายุหรือว่ามีการกระทำมาก่อนหน้านี้จนถึงวันที่13เนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรที่เราทำไปบ้างครับท่านผู้อำนวยการก็จะมีกิจกรรมมันจะมีลักษณะที่เป็นจุดร่วมนะครับครับก็คือการที่มีคณะอนุกรรมการในการที่จะคิดแนวคิดนะครับแนวคิดหลักอย่างที่ปีนี้คือภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับครับที่จะกำหนดแนวคิดนะครับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆใช้ร่วมกันแล้วก็การที่ภาคส่วนต่างๆนะครับจะร่วมกันมาช่วยกันคิดนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะเดินกันไปอย่างไรนะครับครับรวมทั้งการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งหลายหน่วยงานนะครับก็จะมีอย่างในส่วนของกระทรวงนะครับกระทรวงก็จะมีการจัดในช่วงของเดือนเมษายนนะครับโดยทุกๆจังหวัดสนับสนุนให้ทุกจังหวัดนะมีการจัดนะครับแล้วก็ในปีนี้ในส่วนที่เป็นภาพรวมนะครับจะจัดอยู่ที่เมื่อวันที่8เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเซ็นทรานะครับลาดพร้าวกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างครับวันที่8มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับเช่นนะครับวันนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านกรุณามาเป็นประธานเปิดงานนะครับในเวลา14นาฬิกาช่วงบ่ายนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุอยู่เต็มห้องประชุมไปหมดนะครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของการท่านจะให้แนวนโยบายก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่อยากจะย้ำนะครับให้สังคมว่าในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยควรจะไปกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ซึ่งปีนี้ได้รับการคัดเลือกนะครับจากคณะกรรมการนะครับให้เป็นผู้สูงอายุประจำปีผู้สูงอายุดีเด่นนะครับแห่งชาตินะครับผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2558นะครับแล้วก็จะมีเรียนเชิญท่านให้กล่าวสุนทรพจน์นะครับแสดงออกถึงความเป็นแบบอย่างความเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติภูมิที่ท่านได้ทำซึ่งมีมากมายนะครับท่านเป็นตัวอย่างของสตรีนะครับทางซึ่งเป็นทั้งสตรีไทยในภาพรวมแล้วก็เป็นตัวอย่างของสตรีไทยในเขตของล้านนานะครับที่ท่านมีประวัติซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบประวัติของท่านนะครับนะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างที่น่าเชื่อชูแล้วก็น่าติดตามนะครับน่าเดินตามรอยท่านนะครับครับมีการประกวดภาพวาดนะครับโดยรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชราชกุมารีมีอยู่ประมาณ3รางวัลนะครับ3รางวัลนะครับ3รางวัลที่บอกประกอบด้วยรางวัลอะไรบ้างนะครับ1 2 3ครับครับครับ1 2 3นะครับเป็นการประกวดภาพวาดนะครับชิงชนะเลิศนะครับในคอนเซปต์นี้แหละครับคอนเซปต์ที่ว่าภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะครับครับแล้วก็ท่านประธานในพิธีคือท่านรัฐมนตรีนะครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับก็มีการมอบรางวัลนะครับให้กับผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับบุคคลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุประจำปีนะครับครับโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องที่เพิ่มขึ้นคือเรื่องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะเป็นนวัตกรรมนะฮะสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเครื่องใช้ต่างๆนะครับครับมีการมอบรางวัลให้กับชมรมผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นนะครับครับหรือสพ.ส.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระทรวงเป็นนโยบายของกระทรวงที่ได้จัดตั้งขึ้นอำเภอละหนึ่งแห่งครับอันนี้จะมีความสำคัญอยู่นิดหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวขออนุญาตพูดรายละเอียดในทีหลังนะครับรางวัลอย่างหนึ่งคือเราส่งเสริมทางด้านกีฬาซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปีนะครับมีทั้งกรีฑาผู้สูงวัยนะครับก็จะมีการมีทั้งเดินระยะไกลนะครับท่านเดียวเดินระยะไกลโดย2ท่านเอาอายุมาบวกกัน2ท่านเนี่ยรวมเกิน120ปีบ้าง125ปีบ้างนะครับก็จะมีการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทางด้านการดูแลสุขภาพนะครับกีฬาเปตองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการประกวดภาพวาดนะครับของเด็กนะครับแล้วก็การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของเด็กชั้นประถมแล้วก็ชั้นมัธยมต้นนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาใช่ครับนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีนี้มีหลักเกณฑ์ไหมครับมีครับครับยังไงนะครับโดยทางได้ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดนึงนะครับโดยมีอาจารย์นายแพทย์บรรลุสิริพานิชนะครับท่านเป็นประธานนะครับในการที่จะคัดเลือกผู้สูงอายุนะครับที่เป็นเพื่อมาเป็นแบบอย่างนะครับให้กับคนในสังคมได้ดูนะครับดูเป็นแบบนะครับก็คือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความดีงามนะครับเป็นแบบอย่างได้เรียกว่าเป็นเลิศนะครับเป็นเลิศเลยนะครับเป็นเลิศนะไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยนะครับซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุแสดงว่าตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ยท่านดำรงตนอย่างดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีมาตลอดนะแล้วก็บุคคลที่ต้องมีผลงานนะครับมีผลงานซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้นะครับ รวมทั้งก็อาจจะยกเว้นบุคคลบางส่วนนะครับก็คือท่านที่เป็นพระบรมราชวงศ์นะครับก็จะไม่นำมาสู่การพิจารณานะครับเพราะท่านอยู่เหนือกว่านะครับครับนะก็จะเป็นคนที่จะเป็นแบบอย่างมีการดำรงตนที่ดีงามนะครับครับมีความประพฤติอะไรต่างๆที่ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้สูงอายุนี่แสดงเห็นว่ามีระยะเวลาของการดำรงตนนะครับการทำคุณงามความดีที่ยาวนานครับครับนี่ก็คือเกณฑ์การที่จะคัดเลือกผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้แล้วปีนี้ปี2558ก็คือเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกไปนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันผู้สูงอายุที่ผ่านมาก็คือวันที่8นะครับภายใต้คอนเซปต์ที่บอกนะครับภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสังคมไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเจาะประเด็นกันต่อนะครับในวันผู้สูงอายุครับ